ยิ่งกว่าละครเตือนคุณแม่มือใหม่สังเกตลูกให้ดีหลังคลอดเหตุโรงพยาบาลทำเด็กสลับตัวยิ่งกว่าละครเตือนคุณแม่มือใหม่เป็นอุทาหรณ์ขึ้นใจวอนสังเกตลูกให้ดีหลังคลอดเหตุโรงพยาบาลอาจทำเด็กสลับตัวกันโดยไม่รู้ตัวผู้ใช้ TikTok คัตตี้เลซี่เผยประสบการณ์ส่วนตัวสุดช็อกอันแสนไม่คาดคิดหลังคลอดลูกในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งทว่าถูกทางโรงพยาบาลสลับตัวเด็กโชคดีที่ไม่สลับตัวนานจนเด็กเติบโตผิดครอบครัวระบุเตือนคุณแม่มือใหม่นะคะสังเกตลูกน้อยเราให้ดีหลังคลอดเอาประสบการณ์จริงที่เคยเจอมาบอกค่ะลูกถูกสลับตัวเกิดขึ้นได้จริงๆพร้อมเล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วในวันที่12สิงหาคม2559ในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีคุณแม่มากกว่า10คนเลือกคลอดบุตรในวันเดียวกันหลังจากวันคลอด1วันเจ้าของโพสต์ก็เห็นหน้าลูกตามปกติในช่วงเช้าและช่วงเย็นก่อนพยาบาลจะนำเด็กน้อยไปดูแลในวันที่2พยาบาลก็เข็นเปลเด็กมาให้คุณแม่ตามปกติแบบผู้โพสต์อาจารย์ว่าเด็กน้อยคนดังกล่าวอาจไม่ใช่ลูกของตนเพราะลูกหน้าเปลี่ยนไปจนพิสูจน์ด้วยการถอดผ้าพบปานและปอกแขนปอกขาของเด็กก็ไม่ใช่ชื่อของเจ้าของคลิปทำให้ครอบครัวต้องออกไปตามหาลูกตนเองในคลิปต่อมาได้ตอบกลับข้อสงสัยอุทาหรณ์ลูกถูกสลับตัวซึ่งทางแม่อีกคนที่ลูกถูกสลับตัวนั้นยังไม่ได้สังเกตเด็กเลยเมื่อเจ้าของคลิปและครอบครัวเดินไปถามแพทย์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวคุณหมอขอโทษพร้อมให้คำตอบว่าเป็นการผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เนื่องจากมีเด็กที่คลอดจำนวนมากก็เลยให้พยาบาลแผนกอื่นมาช่วยอาบน้ำพร้อมทั้งกล่าวเตือนย้ำอีกครั้งถึงเจตนาที่ออกมาพูดเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้คุณแม่มือใหม่สังเกตลูกให้ดีจำรายละเอียดให้มากเด็กๆจะมีปอกแขนและปอกขาทั้งซ้ายขวาอย่างไรก็ตามทางเจ้าของคลิปไม่ได้เอาผิดทางโรงพยาบาลแต่อย่างใดเนื่องจากแก้ปัญหาได้ทันทำเพียงฝากคุณหมอตักเตือนเจ้าหน้าที่พยาบาลแผนกอื่นให้รอบคอบกว่านี้งานนี้เป็นกระแสไวรัลที่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามบางคนกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นจริงในชีวิตเคยเกิดกับครอบครัวค่ะพี่สาวเราเลี้ยงจนน้องหนึ่งขวบแล้วมาสลับกันคืนตรวจ DNA ชัดเจนเจอแบบนี้สามารถเอาผิดทางโรงพยาบาลได้ไหมคะใจหายแวบเลยแม่เก่งมากสังเกตได้และรู้ตัวทันเวลาโรงพยาบาลรัฐไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะพี่พยาบาลไม่เอาน้องไปเลี้ยงเราคลอดลูกครบรัฐทั้งสองคนคลอดเสร็จออกจากห้องคลอดเขาก็เอาลูกพร้อมปลอกแขนชื่อเราตามมาเลยสลับลูกมีอยู่จริงจากใจคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ป้ายข้อมือข้อเท้าเด็กสำคัญมากเป็นความสะเพร่าของเจ้าหน้าที่ปิดป้ายสลับกันขอบคุณที่มาจากคัตตี้เลซี่บนเตือนให้สังเกตลูกหากมีอาการปวดท้องอย่าปล่อยผ่านอาจเป็นลำไส้กลืนกันอ้วนเตือนให้สังเกตลูกเป็นเรื่องบีบหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อลูกเล็กไม่สบายอย่างนักแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตศิรนานนท์ที่ได้ออกมาเล่าประสบการณ์ตรงน้องโรฮาไม่สบายมีอาการปวดท้องพาไปหาหมอถึง3คนภายในวันเดียวกันจนมะม่วงหรือป้าพยอนซอนภรรยาขอให้หมอทำการอัลตราซาวด์จบพบว่าเป็นลำไส้กลืนกันพร้อมทั้งเตือนผู้ปกครองเด็กๆทั้งหลายว่าให้หมั่นสังเกตอาการลูกเล็กให้ดีอยู่เสมอโดยอ้วนได้โพสต์รูปและข้อความผ่านไอจีว่าอ้วนขีดล่างรังสิตตั้งแต่เมื่อวานโรฮาปวดท้องแล้วไปหาหมอมา3คนภายในวันเดียวหมอบอกไม่เป็นไรไม่มีไรน่าห่วงกลับมาบ้านแต่ก็ยังคงปวดท้องเป็นระยะจะปวดมากทุกครั้งที่กินอาหารสุดท้ายมาอีกครั้งและออมมากขอให้หมออัลตราซาวด์อ้วนเตือนให้สังเกตลูกถึงเห็นว่ามีภาวะลำไส้กลืนกันอย่างที่ออมม่าคิดสรุปงานนี้ออมม่าวิเคราะห์เก่งกว่าหมอคุณแม่ทุกคนต้องสังเกตอาการลูกน้อยกันดีๆด้วยนะอย่าปล่อยผ่านง่ายๆไม่งั้นอาการจะยิ่งแย่อ
อาจถึงขั้นต้องผ่าตัดสุดท้ายคือสงสารเด็กน้อยมากถูกจับล็อกทั้งวันตะโกนจนหมดแรงเลยหายไวๆแล้วกลับไปฉลองวันเกิดนะเจ้าโรฮาอ้วนเตือนให้สังเกตลูกอ้วนเตือนให้สังเกตลูกขอบคุณไอจีอ้วนขีดล่างรังสิต ซีเอมี่เชิญซินแสมาดูฮวงจุ้ยคาดไม่ถึงเข้าห้องนอนเจอสาเหตุลูกไม่เกิดซินแสทักจนสองสามีภรรยามีอึ้งทำไมถึงไม่มีทายาทซีเอมี่เชิญซินแสมาดูฮวงจุ้ยคาดไม่ถึงเข้าห้องนอนเจอสาเหตุลูกไม่เกิดสีสิวัตรพร้อมเอมี่กลิ่นประทุมภรรยาเผยคลิปนาวยูซีเอมี่เชิญซินแซมาดูฮวงจุ้ยบอกวิธีถ้าซีอยากมีลูกโดยสาวเอมี่อยากขยายครัวเชิญซินแซมาดูฮวงจุ้ยบ้านด้วยซินแซเผยการดูความสัมพันธ์คนในครอบครัวดูที่ห้องครัวพร้อมใช้เข็มทิศจีนตรวจสอบพลังงานหน้าตาบ่งบอกผู้สืบสกุลเป็นสำคัญซินแสถึงกับเอ่ยว่าผมต้องขอโทษด้วยตรวจจับได้ว่า1ทำไมถึงไม่มีทายาทอันดับแรกตัวเตาไฟตกตำแหน่งคงว่างคือไม่สามารถบอกได้ว่าทิศที่แท้จริงคืออะไรทิศอยู่กึ่งกลางชวดฉลูผลที่ได้คือไม่ก่อเกิดต้องคุยอีกรอบว่าวางตำแหน่งตรงไหนได้ส่วนครัวข้างนอกบ้านไปวัดมายิ่งหนักกว่าอันนี้เพราะตกสูญหายไปเลยซินแสยังแนะนำวิธีปรับให้ได้ลูกชายและความสมหวังได้ซินแสทักจนสองสามีภรรยามีอึ้งเมื่อไปตรวจสอบห้องนอนซินแสถึงกับบอกว่าเตียงนี้เหมือนเตาตกองศาว่างเปล่าแปลว่าลูกไม่เกิดประตูกับเตียงนี้เหลือเชื่อตกตำแหน่งว่างเปล่าทั้งคู่ด้านหนุ่มซีถามติดตลกว่าย้ายจากเตียงไประเบียงอะไรอย่างนี้จะช่วยไหมฟังคำตอบแล้วมีลุ้นซินแสตอบว่าจริงๆช่วยในคัมภีร์ปรมาจารย์บอกว่าให้ไปหาโรงแรมหรือสถานที่อื่นเคสนี้เคยมีมาปรึกษาพร้อมแนะนำห่วงจุ้ยและเคล็ดในการสร้างพลังร่ำรวยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บปังมากกิงฟ้าเซ็นสัญญากับจุ๋ยเซอร์ไพรส์ได้ของขวัญขอบคุณที่เอ็นดูเสียเบิ้งปังไม่หยุดตื่นเต้นมากมากปังมากกิงฟ้าวราหะเซ็นสัญญากับจุ๋ยวรัฐยาเซอร์ไพรส์ได้ของขวัญขอบคุณที่เอ็นดูเสียเบิ้งกิงฟ้าวราหะเฮงทุกสิ่งล่าสุดจุ๋ยวรัฐยาว่าที่คุณแม่ป้ายแดงเห็นความเป๊ะปังอิงฟ้ามหาชนของเหล่าแฟนคลับถึงกับรอช้าไม่ได้มาพบกับสาวอิงฟ้าเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์แถมมีของขวัญเซอร์ไพรส์ให้สาวอิงฟ้าอีกต่างหากโดยอิงฟ้าโพสต์ภาพกับจุ๋ยและดีเจพุทธพร้อมแคปชั่นด้วยว่าขอบคุณพี่จุ๋ยพี่พุทธและพี่ทีมงานครอบครัวแอดวิบสกินมากๆเลยนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยยินดีที่ได้ร่วมงานและขอบคุณที่ไว้วางใจให้ฟ้าเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์คนแรกเลยนะคะตื่นเต้นมากๆเลยจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะและขอบคุณเซอร์ไพรส์สำหรับนาฬิกาโรเล็กซ์สวยและชอบมากๆเลยค่ะดีใจที่สุดเลยขอบคุณที่เมตตาและเอ็นดูฟ้านะคะรักครอบครัวแอดวิปสกินแล้วเจอกันเร็วๆนี้นะคะ